สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับFC แล้วก็สมาชิกหลายๆท่านนะครับที่มีโชคราวพัฒนาเมื่อวานนะครับออกนะครับ8ข้างบนนะครับ8224เลข4ตัวบนนะครับแล้วก็เข้าลูดนะครับ2กับ4เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับข้างบน2 2 4ข้างล่าง8 2ก็เข้าเจาะ2 4 4 2ข้างบนแล้วก็เข้ารูด2ข้างล่างด้วยนะครับขอแสดงความยินดีทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จัดคลิปนะครับรายวันแต่ว่าหลายท่านก็เช่าหนังสือฮานอยแล้วก็ลาวัฒนาไปก็มีโชคมีลาภกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับนะครับเล่มละ300บาทนะครับเมื่อวานถูกบนล่างถูกทั้งลูดทั้งเจาะก็นอกจากจะได้ค่าหนังสือคือแล้วยังได้ค่ากับข้าวเพิ่มกันอีกนะครับก็วันพุธนะครับผมก็ติดธุระไม่ได้จัดเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเลขรายวันไว้ให้นะครับเป็นหุ้นนะครับส่วนท่านที่ดูมาหลายงวดแล้วแล้วยังไม่ได้ซื้อตัดสินใจได้เลยครับพอตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนถึงวันที่นะครับ26เมื่อวานนะครับเพิ่งหลุดเป็นงวดเดียวก็ใครที่มีหนังสืออยู่ในมือก็สามารถที่จะทำกำไรแล้วก็นำกำไรไปลงทุนรัฐบาลกันได้นะครับไม่ต้องฟักทุนตัวเองนะครับเอากำไรจากเจ้ามือเนี่ยนะครับไปลงทุนรัฐบาลงวดวันที่1กันวันนี้นะครับเลิกเทสาเตียงเลิกแล้วก็ดีถีเป็นดีถีราพะด้วยก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะนะครับทำกำไรกันได้เทสาตีเนี่ยก็คือจะเป็นเลิกข้ามถิ่นนะครับถ้าลงทุนข้ามถิ่นเนี่ยนะครับก็จะประสบความสำเร็จการลงทุนไม่ว่าจะเป็นฮานอยไม่ว่าจะเป็นหุ้นวันนี้นะครับโอกาสประสบความสำเร็จนะครับเกิน 80% แน่นอนเพราะว่าเลิกข้ามถิ่นนั้นหมายถึงว่าถ้าเราลงทุนนะต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยยิ่งนะครับมีโอกาสที่เราจะเป๊ะปังมากทีเดียวนะครับดาวเจ้าฤกษ์วันนี้จะเป็นดาวอังคารเลข3นั่นเองนะครับมาดูหุ้นกันนะครับผังหุ้นก็สามารถนะครับถ้าใครไม่มีหนังสือก็ดูผังนี้ก็ไปลงทุนฮานอยด้วยนะเพราะว่าผังนี้เป็นผังหลักก็เอาผังหุ้นเนี่ยไปลงกับฮานอยได้แต่ถ้าใครมีหนังสือเนี่ยก็ต้องดูในนะครับผังฮานอยเป็นหลักนะครับถ้าจะลงทุนฮานอยถ้าจะลงทุนหุ้นก็ต้องดูผังหุ้นโดยเฉพาะลาวพัฒนาต้องไปดูผังลาวพัฒนาผมแยกให้เพราะว่าคำนวณจากเลิกด้วยยามเวลาด้วยดังนั้นในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยตัวเลขอาจจะเด่นไม่เหมือนกันแต่ถ้าทั้งวันเนี่ยเราก็จะเน้นดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ดาวโชคลาภส่วนดาวการเงินเนี่ยจะเป็นเลขที่เรามาจับคู่วินนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับดูผังหุ้นรายวันประกอบนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปคือดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวอังคารเลข3เลขเทสาตีการเงินวันนี้ก็เป็นดาวที่มีพลังนะครับดาวพุธเลข4ในตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวแห่งความสำเร็จแล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้ผมถึงบอกว่าโอกาสจะทำกำไรกันได้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวเพราะดาวโชคลาภเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับเทพแห่งโชคลาภลงตำแหน่งเป๊ะพอดีเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นเลขที่มีพลังทั้ง4ดวงเลยวันนี้ลูดนะครับก็ลูด3กับ8ลูดเผื่อไว้2ตัวมี3มี8มาตัวใดตัวหนึ่งเรามีกำไรนะครับไม่ขาดทุนกำไรน้อยดีกว่าเสียได้น้อยดีกว่าเสียถูกดีกว่าไม่ถูกนะครับใครที่บอกให้รูดไม่รูดแต่ชอบเจาะแฟนเรามีหลายกลุ่มเราก็เอาใจทั้งคนที่เป็นขารูดแล้วก็ขาเจาะเลขเจาะจัดมาให้4คู่ด้วยกันนะครับเจาะ3 4 8 4 8 5แล้วก็4 5คู่การเงินคู่นี้นะครับถือว่าสวยทุกคู่แหละครับ3 48 4 8 5แล้วก็4 5 3ตัวนะครับ3ตัวแตกนะครับเข้าแทบทุกวันนะครับแต่จะเข้าหุ้นไหนเท่านั้นเองนะครับก็
สามตัวชุดแรก345ชุดที่2 348นะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเจาะมาให้4คู่แล้วก็ยังเยอะอีกโอ้โหงบน้อยนะครับขอแบบเน้นๆให้หน่อยได้ไหมวันนี้ถ้าหุ้นนะครับฟันไปที่เลข3เน้นไปที่เลข3นะครับส่วนถ้าเป็นฮานอยหรือถ้าเป็นอะไรเนี่ยผมอาจจะมีเน้น8นะดาวพระราหูแต่ถ้าหุ้นเนี่ยนะเราต้องเน้นดาวเจ้าเลิกไปก่อนแล้วกันฟันไปที่เลข3นะเจาะ35นะแล้วก็เจาะ38นะดาวเจ้าเลิกกับดาวโชคลาภนะครับฟันเหลือแค่2คู่ให้นะครับก็หลายครั้งที่นะครับฟันไม่หักก็ไหวครั้งที่เลขก็เข้าดีแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่มีลาพัฒนานะมีพรุ่งนี้วันนี้ก็ใครที่ไม่มีหนังสือฮานอยก็เอาเลขนะครับผังดาวหลักผังนี้ไปลงทุนฮานอยได้ฮานอยเมื่อวานก็เข้า3ฮานอยด้วยกันวันก่อนเข้าทั้ง5ฮานอยเลยฮานอยก็เข้าดีนะครับก็ผมว่าเช่าหนังสือไปดีกว่าเพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะเล่มละ300บาทถ้าใครมีทั้งหุ้นรอบโลก1เล่ม300หรือว่าจะเป็นฮานอยเราก็ลาพัฒนาอีก1เล่มอีก300ถ้าเช่า2เล่มนะครับก็เดี๋ยวพิเศษให้เหลือ500แล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มีหนังสือไว้ฉะนั้นก็พยายามที่จะนะครับทำราคาให้มันแบบไม่สูงเกินไปให้สมาชิกหลายๆท่านเนี่ยนะครับจับต้องได้เพราะสมาชิกทุกท่านก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะตอนนี้กำลังสะสมทำกำไรกันอยู่นะครับแต่จะให้ดีต้องมีคู่มือตัวเลขด้วยนะเพราะว่าถ้าจะรอผมจัดรายการอย่างเดียวก็บางทีก็เสียดายอย่างนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเข้ารูดล่างรูดบนแล้วเข้าเจาะ24ด้วยนะเข้า3สเต็ปเลยนะสเต็ปรูดนี่ใครขารูดนี่ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ใครที่เป็นขาเจาะก็เจาะ24ก็ได้ไปนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะใครที่ได้แล้วไม่สั่งหนังสือเดี๋ยวแช่งเลยนะครับก็หยอกนะสาววัยรุ่นเขาบอกหยอกโอเคยังไงก็วันนี้ขอให้ทำกำไรได้เยอะเดี๋ยวได้รีบสั่งหนังสือไปลงทุนเดือนกันยาเป๊ะปังแน่นอนนะครับวันนี้มีกำไรก็ติดต่อ call center เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นให้อยู่นะถ้าหุ้นรอบโลกก็เล่มละ300ฮานอยกับลาวพัฒนาก็เล่มละ300แต่รัฐบาลไทยเนี่ยทีเด็ดมากกว่านะเพราะว่ามี9งวดนะครับแล้วก็9งวดเนี่ยถามว่าแพงไหม 1,000 บาทถ้ากับหารออกมาแล้วเอาแบบเป๊ะๆเลยนะ 111 จุดมีทศนิยมด้วยนะ111บาทท่วนๆแล้วกันคูณ9ไปก็ 1,000 งวดละ100บาทนะครับดึงลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ตอนนี้ก็ถ้านะครับต้องมี100แหละถ้าคุณไปซื้อเลขชุดนะคู่หนึ่งก็นะครับอาจจะคู่ละใบละ150นะครับถ้าคู่สวยๆนะนะครับก็อย่างน้อยก็เจียดนะครับลอตเตอรี่สัก1ใบนะครับมาลงทุนนะครับหนังสือรัฐบาลไทยนะครับก็ตอนนี้จัดเลขสวยมากเลยนะเลขมงคล9งวดทีเด็ดเลยนะสุดเฮงสุดปังเลย9งวดส่งท้ายปีนี้นะครับก็อยากให้มีหน้าที่สำคัญผมแถมปฏิทินดาวให้ด้วยปฏิทินดาวนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะเลขเด่น10อันดับด้วยกันนะครับก็เข้ามา2งวดติดแล้วงวดนี้ก็ผมก็มั่นใจว่าอยู่ใน10อันดับนี่แหละแต่ถ้ามันเยอะวิธีการดูง่ายๆเอา10อันดับเนี่ยไปเทียบเคียงกับในหนังสือคู่ไหนที่ผมเน้นทีเด็ดแล้วก็เป็นเลขเด่นไว้เนี่ยมันก็จะตัดด้วยตัวของมันเองแหละนะครับก็เอาเลขเด่นเลขเน้นในหนังสือนะครับไปวงกลมในหนังสือปฏิทินดาว10อันดับตัวเลขเราก็จะได้ออกมาแล้วอย่างคราวที่แล้ว67ที่ผมเน้นในหนังสือไปวงไว้มันอยู่อันดับ3นะในปฏิทินดาวเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต้องซื้อถึง10อันดับเพราะบางคนข้อแม้เยอะเหตุผลเยอะเลขเยอะแล้วเกินซื้อเหมือนกันก็วิธีการคือเช่าหนังสือรัฐบาลไทยไปผมแถมปฏิทินดาวให้คุณไปดูตัวเลขเด่นแล้วก็เอาไปก็เรียกว่ากรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมก็มีสิ่งดีๆมาบอกส่วนท่านผู้ชมจะรับสิ่งดีๆไว้หรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านละกันนะครับเพราะว่าบางทีโชคใครก็โชคมันเหมือนกันน
ะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสมาชิกหลายท่านที่สนับสนุนเช่ากันไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ขอแสดงความดีที่ด้วยนะครับที่ท่านมีโชคจากหนังสือของผมนะครับความหวังเป้าหมายผมก็คือทุกท่านที่มีหนังสือผมก็อยากให้ถูกผมก็อยากให้เลขผมเข้าฉะนั้นเราก็นะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับต้องยังไงเราก็ยังเขาเรียกว่ามาจัดรายการนะครับให้ข้อมูลกันเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดบ่อยเหมือนทุกวันนะครับช่วงนี้ก็มีงานเหมือนกันหลายอย่างก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ